วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักข้ามซีทีวีจันทบุรีนะคะประจำวันจันทร์ที่13ตุลาคม2557ค่ะค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะประชุมเตรียมพร้อมรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาร่วมงานคืนความสุขให้กับคนในชาติการชุมชนที่วัดโพทองตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีในวันที่5พฤศจิกายน2557ค่ะนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคเอกชนตัวแทนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เข้ากราบนมัสการหารือพระครูสุวรรณโพธิวรธรรมหรือพระอาจารย์มนัสขันติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดโพทองพระครูไพศาลบุญวัฒน์เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนและพระอาจารย์นิเวศเจนการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขมงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคตะวันออกที่กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่4ถึง5พฤศจิกายน2557ณวัดโพธิ์ทองตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมกันนี้ทางคณะผู้จัดงานได้เรียนเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนในชาติด้วยสวัสดิการชุมชนพร้อมกล่าวบรรยายพิเศษในวันพุธที่5พฤศจิกายนเวลา 14:00 น.ทั้งนี้สวัสดิการชุมชนเป็นหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดถึงตายเริ่มต้นจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ขยายครอบคลุมโดยมีหลักการสวัสดิการแก่สมาชิก5ด้านคือเกิดเจ็บป่วยการศึกษาการเสียชีวิตและด้านสาธารณประโยชน์การจัดงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคตะวันออกจะเป็นการขยายสวัสดิการชุมชนสู่ภาคีเครือข่ายโดยภาคประชาชนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนการจัดงานจะมีทั้งการเสวนาให้ความรู้การออกร้านของกลุ่มสัจจะในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกการมอบทุนการศึกษาทุนสงเคราะห์ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้